มีแนวโน้มว่าแพทย์ประจำตัวของไมเคิลแจ็คสันนั้นอาจจะถูกตั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยประมาทค่ะหลังจากที่ผลการชันสูตรศพอย่างเป็นทางการสรุปออกมาว่าไมเคิลนั้นเสียชีวิตด้วยยานอนหลับที่เขาเป็นผู้สั่งจ่ายติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะสำนักงานชันสูตรศพนครลอสแองเจลิสสรุปผลอย่างเป็นทางการว่าไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตจากการได้รับยานอนหลับโปรโพโฟหรือดีพีแวนอย่างเข้มข้นนอกจากนี้ยานอนหลับโลราเซพามหรือเอติแวนก็มีส่วนช่วยทำให้เสียชีวิตองค์การนาซาประสบความสำเร็จในการส่งกระสวยอวกาศ Discovery ขึ้นสู่ห้วงอวกาศเพื่อเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ซึ่งคาดว่าจะถึงในคืนวันอาทิตย์นี้ภารกิจครั้งแรกเที่ยวบินที่30ของกระสวยอวกาศ Discovery ในการเดินทางไปซ่อมบำรุง ISSโดยเที่ยวนี้มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หลายรายการรวมถึงตู้แช่ห้องนอนและเครื่องวิ่งออกกำลังกายเกิดแผ่นดินไหว 6.4 ริกเตอร์และมี after shock ติดตามมาอีกกว่า128ครั้งในเขตปกครองตนเองไห่ซีมองโกลซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลในมณฑลชิงไฮทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนทำให้ถนนถูกหินถล่มมาปิดกั้นและบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนายวิลเลียมเยตตาชาวอเมริกันที่ว่ายน้ำเข้าไปในบ้านพักของนางองซานซูจีกล่าวจากบ้านพักในสหรัฐว่าเสียใจที่ต้องทำให้นางซูจีถูกควบคุมตัวในบ้านพักต่อไปอีก18เดือนแต่ก็เชื่อมั่นว่าการกระทำของเขาที่มีเจตนาเข้าไปเตือนจะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่พม่ากล้าลอบสังหารนางซูจีตามที่เขาฝันเห็นพิธีศพแบบส่วนตัวของอดีตวุฒิสมาชิกเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์นี้ตามเวลาในสหรัฐโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาจะมากล่าวคำสรรเสริญตามประเพณีที่มหาวิหารมิชชันเชิร์ชในนครบอสตันขณะที่โยโยมาและพลาซิโดโดมิงโกนักเซโลและนักร้องเสียงโซปราโนชื่อดังจะมาทำการแสดงจากนั้นจะมีการเคลื่อนศพไปฝังณสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียในเวลาวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นักแต่งเพลงที่สร้างสรรค์บทเพลงอันไพเราะมากมายและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องชื่อดังหลายคนติดตามช่วงไทยบันเทิงครับสวัสดีค่ะแม้จะเสียชีวิตไปครบ37ปีในวันนี้แต่ชื่อของไพบูลย์บุตรขันธ์นั้นก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงไทยค่ะเพราะผลงานเพลงหลากหลายแนวที่สร้างสรรค์ไว้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องจำนวนมากและยังถูกนำมาขับขานอยู่เสมอค่ะคุณของแม่นั้นแผ่ไพศาลเหลือจะเอ่ยขานเสียงร้องเพลงพระคุณท่วงฟ้าแต่งโดยครูไพบูลย์บุตรขันธ์ของเสมอนามวงในวัย58ปียังไพเราะและกังวานไม่ต่างจาก40ปีก่อนเมื่อครั้งอัดแผ่นเสียงครั้งแรกในชื่อไตรเทพณเมืองปทุมชื่อที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ตั้งให้แม้จะไม่โด่งดังเท่ากับนักร้องลูกศิษย์ครูไพบูลย์อีกหลายคนเช่นรุ่งเพชรแหลมสิงห์สอนคีรีศรีประจวบกาวาวเสียงทองแต่คำสอนที่ได้จากครูไพบูลย์ทั้งการร้องเพลงและการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าชื่อเสียงคือครูเขาให้กำลังใจแบบว่าให้อดทนให้มีความพยายามให้ฝึกฝนตัวเองให้เตือนตัวเองอันนี้เป็นคำพูดของพ่อผมก็พูดคุณพ่อผมก็บอกให้เตือนตัวเองและครูก็พูดทำแบบให้เตือนตัวเองประสบการณ์ที่เคยเป็นครูสอนภาษาไทยมาก่อนทำให้ครูไพบูลย์มีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้คำที่คล้องจองบทเพลงของครูไพบูลย์จึงงดงามด้วยสัมผัสนอกสัมผัสในดังบทกวีผสมผสานกับความรู้ด้านโน้ตเพลงครูไพบูลย์จึงสามารถสร้างสรรค์เพลงได้หลากหลายแนวทั้งเพลงชีวิตเพลงหวานเพลงรำวงซึ่งแตกต่างจากนักแต่งเพลงส่วนใหญ่ที่จะเชี่ยวชาญการแต่งเพลงเพียงบางแนวเท่านั้นรวมทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับนักแต่งเพลงรุ่นต่อมาพอเข้าทศวรรษที่3เนี่ย2011เป็นต้นมานะครูไพบูลย์นี่แบบมันมากเลยแต่งเพลงใครก็ดังนะหยิบใครขึ้นมาดังหมดตอนนั้นน่ะก็ตั้งแต่รุ่งเพชรเรียกว่าตกผลึกแล้วก็เรียกว่ามุดโตแตกแล้วแล้วก็อ่านคานหมด
ได้ยินลุงเพชรแหลมสิงห์ร้องเพลงตายยังเขียดคนอื่นแต่งนะแล้วลุงเพชรก็ไปร้องเพลงอะไรไม่รู้ครูไพบูลย์ฟังปุ๊บแต่งเพลงให้แล้วให้คนไปเรียกมาร้องแล้วไม่เอาตังค์ด้วยบอกดังแล้วค่อยจ่ายผลเดือน6อีกอันนึงโดดเด่นของครูไพบูลย์คือทำนองจะไม่ซ้ำกันแต่งเพลงเป็นพันๆเพลงเนี่ยไม่มีทำนองมาซ้ำเดิมของตัวเองไม่ใช่ร้อยเนื้อทำนองเดียวนั่นอันนึงและความที่เป็นคนรอบรู้เพราะครูเป็นครูมาก่อนครูภาษาไทยแล้วเป็นคนศึกษาหาความรู้ผ่านกับชีวิตผู้ละครเวทีมาก่อนประสบการณ์ชีวิตมองสังคมออกวันนั้นการแต่งเพลงเนี่ยถึงคำของครูก็เยอะเพราะครูเป็นครูภาษาไทยใส่คำต่างๆได้ดีท็อตของเพลงก็มากมายเวลาครูแต่งเพลงแต่ละครั้งเนี่ยให้นักร้องรุ่นใหม่เนี่ยพอเริ่มดังขึ้นเนี่ยนักแต่งเพลงรุ่นลูกศิษย์ลูกหาอย่าต้องตามกันเป็นพวนผ่านเหนือเมื่อนาดอกไม้บานนับจากมนเมืองเหนือเพลงแรกที่ครูไพบูลย์แต่งและได้บันทึกเสียงในปี2492ซึ่งใช้ถ้อยคำที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเมืองเหนือได้อย่างงดงามทั้งที่ไม่เคยไปเที่ยวภาคเหนือมาก่อนจนถึงบั้นปลายชีวิตในปี2511ตลอดกว่า30ปีครูไพบูลย์สร้างสรรค์บทเพลงที่ทรงคุณค่าผ่านเสียงร้องของนักร้องดังในยุคนั้นแทบทุกคนซึ่งหลายเพลงกลายเป็นบทเพลงอมตะเช่นข้าน้ำนมกลิ่นโคลนสาบควายบนรักลูกทุ่งที่นักร้องรุ่นใหม่ยังนำมาขับร้องอยู่เสมเวทีประกาศผลรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภคนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าของผลงานแล้วรางวัลนี้ค่ะยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจโฆษณามีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อจอยจนผัวทิ้งมีคิตตี้เรื่องราวของแม่ต้อยในภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Melody of Life ที่นำเด็กได้โอกาสมาอุปการะทั้งที่ตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งสร้างสรรค์ขึ้นจากชีวิตจริงของครูติ๋วสุทธาสินีน้อยอินครูผู้เสียสละเปิดบ้านพักให้กับเด็กๆกว่า100คนภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของผู้คนในสังคมเดียวกันจึงได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภคประเภทบริการเรามองว่าในจุดที่บางจุดที่คนเราไม่เคยเห็นเนี่ยนะฮะจะมีคนหลายๆกลุ่มหลายๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วเขาตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลเด็กๆที่ด้อยโอกาสหรือเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้มีเยอะแยะนะฮะไม่ใช่แค่แม่ต้อยคนเดียวอาจจะเป็นครูน้อยหรือว่าแม่ต่างๆนะฮะแต่ว่าในชุดที่สะท้อนออกมาเนี่ยเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ในเมื่อเราเห็นว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสถานะที่เราจะช่วยคนอื่นเขาได้เนี่ยเราน่าจะช่วยเขาเราให้โอกาสเขานายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้ง3คนได้กินกับข้าวความร่วมมือการสร้างสรรค์สิ่งดีๆของคนในชุมชนนอกจากจะก่อให้เกิดความสามัคคีแล้วสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นยังสามารถนำมาสร้างมูลค่าแก่ชุมชนนั้นอีกด้วยนี่เป็นเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องเกษตรปราณีตชุมชนสร้างสรรค์ความสุขที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทส่งเสริมสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของภาพยนตร์โฆษณาที่นอกจากส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการโฆษณาแล้วยังมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอีกด้วยวันชนะเลิศนะคะได้รับถือว่าเป็นเกียรติของวงการโฆษณาที่มีหน่วยงานราชการอย่างสคบให้รางวัลกับพวกเราเชิดชูผู้ที่สร้างสรรค์งานโฆษณาดีๆให้กับสังคมนอกจากจะมีการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยแล้วยังมีการมอบโล่รางวัลในโครงการสายลับตรวจจับโฆษณาให้กับนิสิตนักศึกษาที่สามารถตรวจสอบสื่อโฆษณาต่างๆแบ่งออกเป็น3ประเภทคือสื่อวิทยุและโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีความผิดตามมาตรา22วรรค2แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522อีกด้วย
มาต่อกันที่เรื่องของวรรณกรรมกันบ้างนะคะการพิสูจน์คุณภาพของรางวัลซีไรก็ไม่ได้สิ้นสุดลงหลังการประกาศผลรางวัลในแต่ละปีเท่านั้นค่ะเพราะยังมีนักอ่านมากมายที่ขอมีส่วนร่วมพิสูจน์ว่าวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจะเหมาะสมหรือตรงใจผู้อ่านหรือไม่ค่ะลับแลแก่งคอยและนวนิยายอีก6เล่มที่เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลซีไรต์ปี2552ถูกนำมาจัดในมุมพิเศษเพื่อให้นักอ่านคอวรรณกรรมพิจารณาแต่ละเล่มที่เข้ารอบโดยทุกปีหลังการประกาศผลรางวัลกระแสซีไรต์ทำให้ยอดขายหนังสือในร้านเพิ่มขึ้นกระแสซีไรต์ตอนนี้ก็เท่าที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาสอบถามกันค่อนข้างเยอะก็ว่าเดิมทีเนี่ยตลาดที่เพิ่งเข้าทิ้งเนี่ยลูกค้าเขาไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มมีแบบว่าเล่มไหนเข้ารอบมากเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาตามเก็บแล้วว่าจะอ่านทุกเล่มทุกเล่มจินดาสุภาพครูจากจังหวัดยะลาเป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลประกาศรางวัลซีไรต์ทุกปีและเลือกที่จะอ่านหนังสือที่เข้ารอบสุดท้ายเพราะเชื่อว่าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการมาแล้ว